ดีไซน์นะคะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์เครื่องมือที่เรียกว่า Value Composition Canvas ค่ะหากการทดสอบนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงลดความไม่แน่นอนด้วยการติดตัดสินใจว่าเราจะทดสอบในเรื่องของอะไรบ้างจากการทดสอบทีละขั้นตอนโดยอาศัยคำการทดลองและรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันพร้อมกับตรวจวัดความคืบหน้าค่ะการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะคุณจะไม่รู้เลยว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก่อนการทำจริงนะคะนั่นก็คือการที่ทดลองเล็กๆที่ใช้เวลาและเงินจำนวนไม่มากค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้และลดความไม่แน่นอนและเมื่อเราทราบสถานการณ์และคาดการณ์ได้แน่นอนนะคะแล้วค่อยลงทุนในการทดลองเพิ่มอย่างการสร้างตัวต้นแบบและการและโครงการนำร่องโมเดลธุรกิจตลอดจนถึงลูกค้าไปถึงแผนธุรกิจกับการทดลองนะคะเดิมการก่อตั้งธุรกิจคือการเขียนแผนซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่สภาพแวดล้อมคงที่แน่นอนและคุ้นเคยแต่ใช้สำหรับธุรกิจใหม่ไม่ได้เลยนะคะเพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องมีการทดลองเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่เสมอค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแผนธุรกิจกับการทดลองนะคะค่ะสำหรับการก่อตั้งธุรกิจถ้าแผนธุรกิจนะคะเราดีกว่าในเรื่องของทัศนคตินะคะและการทดลองก็คือลูกค้าและการทำนิดแผนธุรกิจเครื่องมือก็คือการทดลองแม่แบบโมเดลและแม่แบบการเสนอคุณค่าการวางแผนกระบวนการการพัฒนาลูกค้าและองค์กรสร้างวัดผลและเรียนรู้ค่ะแผนธุรกิจนะคะทำในห้องนะเกิดขึ้นที่ในห้องนะคะส่วนการทดลองเกิดขึ้นที่สนามจริงค่ะแผนธุรกิจนะคะ เน้นการทำตามแผนนะคะส่วนการทดลองก็คือทดลองและเรียนรู้ค่ะค่ะแผนธุรกิจนะคะตัดสินใจจากข้อมูลความสำเร็จในอดีตส่วนการทดลองนะคะจะตัดสินใจจากข้อมูลและความเข้าใจที่ได้จากการทดลองค่ะแผนธุรกิจนะคะมีความเสี่ยงก็คือไม่ค่อยพูดถึงค่ะแต่ว่าการทดลองนะคะจะทำให้ความเสี่ยงนะคะลดน้อยเหลือน้อยลงที่สุดค่ะส่วนแผนธุรกิจนะคะความล้มเหลวเราจะหลีกเลี่ยงค่ะส่วนการทดลองนะคะเราจะยอมรับแก้ไขและพัฒนาค่ะแผนธุรกิจนะคะความไม่แน่นอนนะคะจะซุกซ่อนส่วนการทดลองก็คือยอมรับและทำให้น้อยลงค่ะแผนธุรกิจในเรื่องของรายละเอียดนะคะจะเป็นเอกสารละเอียดค่ะส่วนการทดลองนะคะเราจะตามหลักฐานการทดลองค่ะและแผนธุรกิจนะคะทางด้านของโมเดลก็คือเราจะคาดการณ์ส่วนการทดลองก็คือยืนยันค่ะค่ะมุมมองการพัฒนาธุรกิจ disruptionชี้องค์กรต้องมีโมเดลธุรกิจที่ดีมุ่งตอบโจทย์ลูกค้าประชาชาติธุรกิจค่ะ NCG ถือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงชักชวนพันธมิตรหลากหลายองค์กรธุรกิจร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะคะเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับเหล่าสตาร์ทอัพหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้เครื่องมืออย่าง Business Model Canvas และ Value Proposition Design Canvasซึ่งได้รับการนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรชั้นนำระดับโลกจนประสบความสำเร็จแล้วหลายแห่งนะคะรวมไปถึง SCG ด้วยค่ะถ้าหลักการทดสอบ10ข้อนะคะปรับแต่งการเสนอคุณค่าปรับแต่งโมเดลธุรกิจลดความเสี่ยงและลดความไม่แน่นอนค่ะค่ะ1นะคะหลักฐานอยู่เหนือความคิดเห็นความคิดเห็นของคุณเจ้านายนักลงทุนหรือใครก็ไม่สู้หลักฐานค่ะ2นะคะอ้าแขนรับความล้มเหลวเพื่อให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นและลดความเสี่ยงการทดสอบแนวคิดมาพร้อมกับความล้มเหลวแต่การล้มเหลวแต่เนิ่นๆจะไม่เสียหายมากแต่จะทำให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะ3นะคะทดสอบแต่เนิ่นๆแล้วค่อยขัดเกลาความคิดภายหลังค่ะทดลองแต่เนิ่นๆโดยใช้เวลาและเงินไม่มากแล้วจากนั้นค่อยพิจารณาแนวคิดอย่างเจาะลึกในภายหลังค่ะ4นะคะการทดลองต่างจากความเป็นจริงการทดลองคือการพยายามทำความเข้าใจความเป็นจริงแต่มันก็ยังไม่เชื่อความจริงค่ะ5นะคะรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับวิสัยทัศน์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองต่อยอดจากวิสัยทัศน์เพราะสิ่งที่ได้มีค่าไม่ใช่โยนมันทิ้งให้เสียเปล่าค่ะ6นะคะมองหาวันทำงานแนวคิดการทดสอบสมมติฐานสำคัญที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่จะทำให้แนวคิดพังหากสมมติฐานไม่สมบูรณ์ค่ะ7นะคะทำความเข้าใจลูกค้าเป็นอันดับแรกหาความตอบหาคำตอบว่าลูกค้าต้องการอะไรมีปัญหาอะไรก่อนที่จะทดสอบว่าเราสามารถตอบสนองสิ่งนั้นได้อะไรบ้าง8นะคะต้องตรวจวัดค่ะการทดสอบที่ดีจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ตรวจวัดได้และสามารถนำไปใช้จริงได้ค่ะ9
าร์ทอัพขึ้นเพื่อกำจัดความสูญเปล่าและความไม่แน่นอนเอาผลิตภัณฑ์ค่ะอาสตาร์ทอัพอีสไอโนเมนอินสติทูชั่นดีไซน์ทูครีเอทแอนด์อะนิวโปรดักต์ออร์เซอร์วิสอันเดอร์คอนดิชั่นออฟเอ็กซ์ตรีมอันเซอร์เทนตี้สตาร์ทอัพคือองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนค่ะถ้าสี่แนวคิดสไตล์ Lean Startup นะคะ MQB หมายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในเบื้องต้นให้มีคุณสมบัติเพียงพอจะตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้าและนำไปตรวจสอบต่อในตลาดเพื่อหาคำติชมข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคตโดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาคุณสมบัติสินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้ไม่ต้องการค่ะ A/B testing นะคะสามารถทำการทดสอบคุณสมบัติสินค้าหรือบริการโดยสร้างความแตกต่างด้วยคุณสมบัติเพียงเล็กน้อยแล้วนำเข้าสู่ตลาดนะคะเพื่อทดสอบว่าคุณสมบัติใดที่เหมาะสมกับตลาดมากกว่าหลังจากนั้นเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วจึงค่อยทดสอบคุณสมบัติทางด้านต่อไปค่ะ Actionable metric นะคะการกำหนดตัวชี้วัดในการทำงานที่เป็นตัวเลขสามารถวัดผลได้ชัดเจนเพื่อนำสู่การปรับปรุงงานให้ตอบเป้าหมายการธุรกิจเช่นยอดขายอัตราการผลิตสินค้าอัตราการส่งซ่อมจำนวนข้อร้องเรียนค่ะ Continuous Improvement นะคะการปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหลังจากได้นำสินค้าหรือบริการเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดโดยใช้คำติชมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าบริการให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขั้นตอนการค้นหาออกไปพบลูกค้าและที่สุดกับลูกค้านะคะตั้งสมมติฐานพิจารณาแม่แบบเสนอคุณค่าและแม่แบบโมเดลธุรกิจนะคะโดยระบุสมมติฐานเพื่อการออกแบบการทดลองที่เหมาะสมออกแบบหรือสร้างจะช่วยให้ลองทดสอบสมมติฐานเข้าใจและเรียนรู้จากตัวแบบการทดลองนั้นที่เป็นสินค้าที่จะเสนอกับลูกค้าค่ะวัดผลนะคะทดสอบว่าลูกค้าพอใจกับสิ่งที่ออกแบบหรือสร้างขึ้นมากแค่ไหนนะคะเรียนรู้วิเคราะห์ผลลัพธ์นำมาเปรียบเทียบผลผลิตและคาดการณ์ค่ะคาร์สโพสนะคะเริ่มต้นสะสมสมมติฐานง่ายๆว่าผู้คนจะยินดีซื้อรองเท้าออนไลน์เมื่อทดสอบสมมติฐานนี้นะคะบริษัทก็เลยขายข้าวรองเท้าในร้านรองเท้าและนำไปแปะบนเว็บไซต์สำหรับง่ายๆนะคะถ้ามีคนพยายามจะซื้อรองเท้าผ่านเว็บนั้นจริงๆซัพพอร์ตเลยเห็นว่าสมมติฐานของเขานั้นถูกต้องปัจจุบันซัพพอร์ตนะคะเป็นเว็บไซต์ขายออนไลน์ขายรองเท้าและเสื้อผ้าออนไลน์และถูกอเมซอนซื้อไปในราคา1,200 ล้านดอลลาร์ในปี2009ค่ะดอกบอมนะคะจากสมมติฐานที่ว่าผู้คนต้องการบริการแชร์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่ายจริงๆนะคะจึงตัดสินใจทำวิดีโอโอคลิป3นาทีเพื่อนำเสนอไอเดียของเขาและเนื้อหาในวิดีโอสาธิตการทำงานของดอกบอมและท้ายคลิปประกาศว่าใครที่จะสนใจให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์และภายในคืนเดียวนั้นมีคนลงทะเบียนใช้กว่าจาก 5,000 คนนะคะเป็น 7,000-5,000 คนค่ะค่ะหลังจากทีมงานเห็นตัวเลขนี้นะคะพวกเขาจึงตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจริงๆค่ะปัจจุบันดอกบอมมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า3,000 ล้านดอลลาร์ค่ะการทดสอบอะไรบ้างนะคะทดสอบแผนภาพคุณลักษณะของลูกค้าทดสอบแผนภาพคุณค่าและทดสอบโมเดลธุรกิจค่ะทดสอบแผนภาพคุณลักษณะของลูกค้านะคะพิสูจน์ว่างานปัญหาและประโยชน์ที่มีความสำคัญต่อลูกค้ามากที่สุดโดยการทำการทดลองเพื่อหาหลักฐานที่เชื่อถือได้มากกว่าการใจลูกค้าในช่วงแรกหลังจากนั้นจึงค่อยเริ่มออกแบบเสนอคุณค่าอย่างจริงจังคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการสร้างสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าไม่ต้องการค่ะทดสอบแผนคุณค่านะคะทดสอบการนำเสนอคุณค่าที่บริษัทได้เสนอให้แก่ลูกค้านะคะว่าลูกค้าถูกใจหรือไม่นะคะแล้วถูกใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งการออกแบบการทดลองนะคะจะช่วยให้ได้หลักฐานเพื่อยืนยันว่าสินค้าหรือและบริการของบริษัทสามารถกำจัดปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงค่ะทดสอบโมเดลธุรกิจนะคะเป็นการทดสอบสมมติฐานที่สำคัญที่สุดนะคะและอยู่เบื้องหลังโมเดลธุรกิจของบริษัทแม้การเสนอคุณค่าที่ยอดเยี่ยมก็อาจจะล้มเหลวได้นะคะหากไม่มีโมเดลธุรกิจที่ดีโดยต้องทำหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโมเดลธุรกิจนั้นมีแนวโน้มว่าจะใช้งานได้จริงสร้างรายได้สูงกว่าต้นทุนรวมถึงสร้างคุณค่าให้กับทางลูกค้าและก็บริษัทค่ะหาตัวอย่างนะคะเพลนของผู้ละก่อคือการเสียเงินค่าเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะคะหรือเครื่องมือเสียหายแล้วซ่อมเองไม่ได้นะคะและ
สำหรับเกณฑ์รวมถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้นการเข้าถึงเครื่องมือที่ใหม่ไม่ชำรุดไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือซึ่งเป็นการให้คิดในมุมมองของลูกค้าอย่างเดียวอย่าเพิ่งคิดไปถึงการหาโซลูชันแต่เมื่อลูกค้ามาถึงจุดนี้นะคะก็ให้ลองเสนอโซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องหรือฟิตกับ customer job รวมถึงเพนแอนที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่โดยโซลูชันนั้นต้องสามารถช่วยลดเพนลงและเติมเต็มเกณฑ์ของลูกค้าได้เช่นถ้าเรามีนวัตกรรมเครื่องมือและกระบวนการก่อสร้างผนังแบบแห้งเร็วซึ่งอาจจะเป็นการประดิษฐ์ใหม่ที่สามารถจดเป็นสิทธิบัตรได้ค่ะคอยทดสอบทีละขั้นตอนนะคะ1หาสมมติฐาน2จัดความสำคัญของสมมติฐาน3ออกแบบการทดสอบ4จัดอันดับความสำคัญของการทดสอบ5ดำเนินการทดสอบ6บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และ7ขึ้นหน้าค่ะหาสมมติฐานนะคะสิ่งใดที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้แนวคิดไปรอดนะคะใช้แม่แบบการเสนอคุณค่าและแม่แบบโมเดลธุรกิจเพื่อหาว่าต้องทดสอบในเรื่องใดบ้างก่อนจะออกไปพบลูกค้าระบุออกมาว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้แนวคิดประสบความสำเร็จเนี่ยคืออะไรสมมติฐานของธุรกิจนะคะที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้แนวคิดของคุณประสบความสำเร็จบางส่วนหรือทั้งหมดแต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ค่ะคราวใช้แม่แบบการนำเสนอคุณค่าและแม่แบบโมเดลธุรกิจเพื่อหาว่าคุณต้องทดสอบเรื่องใดบ้างก่อนจะออกไปพบลูกค้าระบุออกมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เป็นจริงนะคะที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จคืออะไรจัดลำดับความสำคัญของสมมติฐานสิ่งใดสามารถทำลายธุรกิจของคุณได้สมมติฐานแต่ละข้อนะคะมีความสำคัญไม่เท่ากันบางข้อสำคัญถึงขั้นที่สามารถทำให้ธุรกิจจะเจ๊งได้ส่วนบางข้อก็มีความสำคัญมากขึ้นมาก็ต่อเมื่อข้อที่สำคัญที่สุดเป็นจริงเท่านั้นคุณจึงต้องจัดลำดับความสำคัญว่าสมมติฐานข้อใดที่กลุ่มชะตาชีวิตของธุรกิจคุณมาอยู่ค่ะค่ะจัดอันดับอันนี้เป็นการจัดอันดับสมมติฐานนะคะทั้งหมดตามความสำคัญต่อส่วนสมมติฐานไหนนะคะที่เป็นสมมติฐานที่ซ้ำนะคะเราก็จะตัดทิ้งค่ะค่ะเอาแบบการทดลองด้วยบัตรทดสอบนะคะหนึ่งแบบการทดลองระบุสมมติฐานที่คุณต้องการทดสอบเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้นระบุว่าจะตรวจวัคซีนใดพร้อมกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินว่าสมมติฐานนั้นถูกต้องหรือไม่สองนะคะออกแบบการทดลองหลายแบบเพื่อให้สมมติทดสอบสมมติฐานที่สำคัญที่สุดควรเริ่มต้นจากการทดลองที่ใช้เงินและเวลาไม่มากหลังจากนั้นถ้าจำเป็นค่อยทำการทดลองซ้ำซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ3นะคะจัดลำดับการทดสอบจัดลำดับการทดสอบโดยให้สมมติฐานที่สำคัญที่สุดอยู่ด้านบนและเริ่มต้นจากการทดลองที่ใช้เงินและเวลาน้อยก่อนจากนั้นค่อยลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะ4นะคะทำการทดลองเริ่มต้นจากทำการทดลองลำดับแรกถ้าการทดลองครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานเริ่มต้นไม่ถูกต้องอาจต้องกลับไปทบทวนแนวคิดใหม่ซึ่งทำให้บัตรทดสอบที่เหลืออยู่ใช้ต่อไม่ได้ตามไปด้วยค่ะค่ะบันทึกสิ่งที่คนพบด้วยบัตรเรียนรู้จัดระเบียบสิ่งที่คนพบด้วยบัตรเรียนรู้อันเรียบง่ายระบุสมมติฐานที่คนทดสอบสรุปข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองโดยอาจนำข้อมูลจากบัตรทดสอบหลากหลายใบมารวมไว้ที่เดียวอธิบายว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากบ้างจากผลลัพธ์ระบุว่าคุณทำอะไรบ้างกับสิ่งที่เรียนรู้มาตั้งชื่อบทเรียนพร้อมระบุวันที่และบุคคลที่รับผิดชอบบอกว่าข้อมูลที่รวบรวมได้มีความเชื่อถือมากแค่ไหนบอกว่าสิ่งที่เรียนรู้ก่อให้เกิดความจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างมากแค่ไหนค่ะเมื่อได้ทดลองและเรียนรู้แล้วนะคะหากสมมติฐานไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะทบทวนแนวคิดใหม่ก็คือการเปลี่ยนคิดค่ะถ้าสมมติฐานแรกถูกหักล้างให้มองหากลุ่มลูกค้าการนำเสนอคุณค่าหรือโมเดลธุรกิจอื่นที่จะช่วยให้แนวคิดประสบความสำเร็จค่ะอย่างเช่นบางคนพบว่าลูกค้าที่ทำการทดลองไม่สนใจการนำเสนอคุณค่าที่เสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก็ให้มองหาลูกค้ากลุ่มที่การเสนอคุณค่าหรือโมเดลอื่นแทนค่ะอย่างเช่น iPhone นะคะกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นแรงงานแต่ว่าเขาก็จะมีการเปลี่ยนคิดเพื่อที่จะให้เพิ่มระดับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นค่ะค่ะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหาคำยืนยันออกแบบและทำการทดลองเพิ่มเติมเพื่อผลลัพธ์บอกว่าต้องมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ตัวอย่างเช่นถ้าการสัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจบริการอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล
ซึ้งออกแบบและทำการทดลองเพิ่มเติมเมื่อผู้สังเกตเห็นแนวโน้มบางอย่างและทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นตัวอย่างเช่นท่านการวิจัยเชิงปริมาณบอกว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่สนใจแนวคิดของคุณให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขานั้นถ้าความเข้าใจว่าเป็นเหตุใดนะคะอย่างเช่นผลการตรวจสอบสำรวจนะคะว่ามีคนสนใจซื้อ iPhone X มีความจุ256จิกมากกว่าครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะผลิตรุ่นถัดไปเขาเลยผลิตที่ความจุ256จิกค่ะสมมติฐานถูกต้องนะคะเราจะเดินหน้าต่อเมื่อคุณพอใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วให้เดินหน้าตรวจสอบสมมติฐานข้อถัดไปค่ะตัวอย่างเช่นเมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายสนใจผลิตภัณฑ์ของคุณจริงๆให้หันไปทำการทดลองเพื่อดูว่าการทำมีได้ช่องทางยินดีที่จะสั่งมันไปจำหน่ายและช่วยโฆษณาหรือไม่ลงมือปฏิบัติเมื่อคุณรู้สึกได้ว่าได้เรียนรู้อย่างเพียงพอแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ลงมือทำอะไรสักอย่างตามที่ได้ค้นพบตัวอย่างเช่นเมื่อคุณได้เรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรการทำมีได้ช่องทางถึงจะสนใจนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปจำหน่ายคุณก็สามารถเริ่มสร้างพนักงานขายหรือออกแบบแผนการตลาดได้ค่ะเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหนนะคะปัจจัยสำคัญที่สุดในการทดลองนะคะเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าคือความสม่ำเสมอและความเร็วที่คุณกับทีมงานใช้ในการทำตามวงจรสร้างวัดผลเรียนรู้และรอบแต่ละรอบค่ะความเร็วในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการออกแบบและการเสนอคุณค่านะคะเพราะนั่นคือช่วงที่ไม่มีความแน่นอนใดๆเลยคุณจึงต้องดูให้แน่ใจว่าการทดลองในช่วงแรกเป็นไปอย่างฉับไวและก่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดเพื่อให้คุณจะได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วเครื่องมือในการเรียนรู้นะคะช้ามากก็คือโครงการนำร่องนะคะจะเป็นวิธีการทดสอบแนวคิดที่ใช้กันแพร่หลายแต่ควรเลือกทำการทดลองที่ใช้เวลาและเงินน้อยเพราะโครงการนำร่องส่วนใหญ่ก็คือบนพื้นฐานของการเสนอคุณค่าที่ผ่านการปรับแต่งมาระดับหนึ่งแล้วทั้งยังต้องใช้เวลาและต้นทุนค่อนข้างมาก2นะคะก็คือชามาจากบริษัทวิจัยตลาดนะคะการวิจัยตลาดมักมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานจึงไม่เหมาะกับช่วงค้นหาเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างฉับไวแต่เหมาะกับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในภายหลังมากกว่า3ชาก็คือแผนธุรกิจต้องอาศัยการขัดเกลามากและจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอีกดังนั้นควรเขียนแผนธุรกิจก็ต่อเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนและเข้าใกล้ช่วงลงมือปฏิบัติแล้วเท่านั้นเร็วนะคะทดลองต่างๆจากทำการทดลองทำการทดลองหลากหลายรูปแบบโดยเลือกจากทำการทดลองจากนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนไปทำการทดลองที่น่าเชื่อถือและใช้เวลามากขึ้นนานขึ้นเมื่อมีหลักฐานแล้วว่ากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเร็วนะคะสัมภาษณ์ลูกค้าพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำความเข้าใจตลาดในเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อให้การเรียนรู้สดใหม่และนำมาต่อยอดหาสิ่งที่ต้องทำต่อไปได้อย่างฉับไวเร็วมากคาดว่าแม่แบบโมเดลธุรกิจและแม่แบบการเสนอคุณค่าทำให้แนวคิดเป็นร่างโดยเร็วเพื่อนำไปแบ่งปันระดมสมองปรับแต่งและค้นหาสมมติฐานที่จะทดสอบตัวอย่างนะคะการทดลองอย่างฉับไวนะคะ6รอบทำให้คุณได้เรียนรู้มากกว่าการทดลองอย่างละเอียด3รอบจึงช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้มากกว่าค่ะอย่างเช่นนะคะเมื่อจาก BMW M2 Competition นะคะให้ทดลองซิ่งในเกมบนมือถือก่อนวางขายจริงนะคะโดยในเกมนะคะได้จำลองรายละเอียดในทุกจุดของรถ BMW M2 Competition นะคะไว้อย่างครบถ้วนเฉดสีขนาดเครื่องยนต์ความเร็วความแรงให้ผู้เล่นได้ทดลองขับยิ่งผู้เล่นมากเท่าไหร่นะคะก็เท่ากับว่ายิ่งเกิดรอบการทดลองมากเท่านั้นประสบการณ์ของผู้เล่นจะช่วยลดความเสี่ยงให้การสร้างรถตัวจริงค่ะค่ะยิ่งคุณได้ผ่านวงจรหลายรอบมากเท่าไหร่นะคะคุณก็ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นและประสบกับความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นค่ะหลุมพรางที่พึงระวังนะคะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวด้วยการพิจารณาข้อมูลในมืออย่างละเอียดจริงอยู่ที่การทดลองจะทำให้คุณค้นพบหลักฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้แต่ก็เชื่อว่ามันจะสามารถคาดการณ์ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแม่นยำเต็ม100ซึ่งข้อสรุปของคุณอาจไม่ถูกต้องก็ได้จงระวังหลุมพราง5อย่างต่อไปนี้เพื่อให้การทดลองประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็น 1. ภาพลวงตาความเสี่ยงก็คือมองเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลจากการทดลองชักนำให้คุณตั้งข้อสรุปแบบผิดเคล็ดลับก็คือการทดสอบคุณภาพคุณลักษณะของลูกค้าก่อนจะทดสอบแผนภาพคุณค่าทำความเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าอย่างแท้จริงคืออะไรเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหลงเชื่อสัญญาณผิดและออกแบบการเสนอคุณค่าที่ลูกค้าไม่สน
ออกแบบการทดลองให้หลากหลายก็ตรวจสอบสมมติฐานก่อนที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญอย่างเช่นโค้กนะคะในปี1980พบออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ว่านิวโค้กรสชาตินี้ไปในปี
เองบางวิธีใช้เวลาและเงินไม่มากแต่ได้หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือต่ำขณะที่บางวิธีทำได้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าแต่ก็ต้องใช้เวลามากขึ้นและมีต้นทุนสูงขึ้นในการเลือกว่าจะใช้วิธีใดบ้างนั้นต้องพิจารณาต้นทุนความน่าเชื่อถือของข้อมูลและวิธีที่ใช้หลักกว้างๆก็คือให้เริ่มต้นด้วยการทดลองที่มีต้นทุนต่ำๆต้นทุนต่ำเพื่อความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูงแล้วค่อยๆลงทุนมากขึ้นเพื่อความแน่นอนเพิ่มขึ้นนิยามการทดลองนะคะก็คือกระบวนการหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานเกี่ยวกับการเสนอคุณค่าหรือว่าโมเดลธุรกิจเป็นจริงหรือไม่ลูกค้าอาจพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งนะคะทำการทดลองที่ช่วยให้ได้คำตอบจากปากของลูกค้าจากนั้นทำการทดลองเพื่อจะได้เห็นพฤติกรรมของพวกเขาหรือให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นลองใช้ตัวต้นแบบเพื่อให้ได้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจำไว้ว่าต้องยึดพฤติกรรมของลูกค้าเป็นหลักไม่ใช่คำพูดอย่างเช่นนะคะรถกระบะของ FG นะคะที่เปิดตัวนะคะเป็นรุ่น Extender นะคะแม้ FG Extender จะออกแบบมาดีแค่ไหนนะคะแต่ยอดขายก็ไม่ได้ดีไปตามคาดนะคะเพราะถึงจะมีฟังก์ชันเด่นราคาถูกตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ลูกค้าก็มักจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากค่ายใหญ่อย่างโตโยต้าแล้วก็อีซูซูค่ะการปฏิสัมพันธ์ของคุณมีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าการพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงทำให้คุณได้รู้เห็นผลที่พวกเขาทำและพูดอะไรบางอย่างรวมถึงได้ฟังความเห็นว่าควรปรับปรุงการเสนอคุณค่าอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามนะคะพวกเขาอาจทำตัวต่างออกไปเมื่อคุณไม่ได้อยู่ด้วยในขณะที่การสังเกตลูกค้าทางอ้อมอย่างเช่นดูจากสถิติในเว็บไซต์จะทำให้คุณได้เห็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าเพราะมันไม่ได้รับกระทบจากปฏิสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าคุณจึงสามารถเก็บข้อมูลตัวเลขและตามดูว่ามีลูกค้าที่แสดงพฤติกรรมในแบบที่คุณต้องการเป็นจำนวนมากแค่ไหนอย่างเช่นนะคะคนไทยชอบเช็คราคาก่อนซื้อของแต่ 80% ไม่ได้ซื้อจากที่ถูกสุดโมเดลธุรกิจของไพรซ่านะคะก็คือเป็นสื่อกลางให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆในการนำสินค้าชนิดเดียวกันมาเปรียบเทียบกันให้ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายมีรายได้จากลูกค้าก็คือร้านค้านั่นเองจากพฤติกรรมนี้นะคะดูเหมือนว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากแหล่งนี้จากแหล่งที่ราคาถูกที่สุดแต่จริงๆแล้วผู้บริโภคเช็คราคาหลายๆที่เพื่อหาราคาที่ถูกที่สุดแต่พบว่า 80% นั้นตัดสินใจซื้อจากที่คุ้มค่าที่สุดสอบหาหลักฐานด้วย CTA นะคะ CTA ก็คือ Call to Action การเรียกหรือกระตุ้นให้เกิดการลงมือการทำอะไรบางอย่างใช้ในการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานทำการทดลองเพื่อดูว่าลูกค้าสนใจแนวคิดของคุณหรือไม่พวกเขาชื่นชอบอะไรและพยายามและพวกเขายินดีจะควักกระเป๋าซื้อสิ่งที่คุณนำเสนอหรือเปล่าโดยพยายามใช้วิธีที่จะกระตุ้นให้เกิดหรือ CEA ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็รวบรวมหลักฐานว่าสิ่งไหนได้ผลและไม่ได้ผลค่ะค่ะยิ่งลูกค้าหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมการทดลองนะคะต้องลงทุนกับการทำตาม CEA มากเท่าไหร่นั่นก็ยิ่งเป็นหลักฐานว่าพวกเขาสนใจในคลิปของคุณจริงๆการคลิกปุ่มการตอบแบบสอบถามหรือให้อีเมลการจองสินค้าและล่วงหน้าต่างก็เป็น CEA ที่ต้องอาศัยการลงทุนไม่เท่ากันดังนั้นคุณจึงต้องเลือกทำการทดลองให้เหมาะสมกับเรื่องที่คุณอยากเรียนรู้ทำการทดลองเพื่อดูอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีความสนใจและความสำคัญพิสูจน์ว่าคุณลูกค้าเป้าหมายและคนนี้สนใจแนวคิดของคุณจริงๆไม่ใช่แค่พูดไปอย่างนั้นหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามันมีความสำคัญมากพอที่จะกระตุ้นให้พวกเขามีพฤติกรรมบางอย่างเช่นการให้อีเมลลำดับความสำคัญและความชื่นชอบแสดงให้เห็นว่างานปัญหาและประโยชน์ใดที่สำคัญต่อลูกค้าเป้าหมายและพันธมิตรของคุณมากที่สุดแล้วเรื่องใดสำคัญหมายที่สุดหาหลักฐานที่พิสูจน์ให้แน่ชัดว่าสิ่งไหนมีความสำคัญต่อพวกเขาจริงๆและสิ่งไหนที่ไม่สำคัญความยินดีที่จะซื้อหาหลักฐานยืนยันว่าคุณลูกค้าเป้าหมายสนใจเสนอในการเสนอคุณค่าของคุณมากพอที่จะควักกระเป๋าจ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะซื้อตามที่พูดไว้จริงๆตามดูผลจากโฆษณาใช้วิธีเพื่อสำรวจงานปัญหาและประโยชน์ของลูกค้ารวมทั้งดูว่าพวกเขาสนใจการเสนอคุณค่าของคุณหรือไม่นักโฆษณาใช้วิธีนี้การอย่างแพร่หลายเพื่อรู้ว่าโฆษณาของพวกเขาได้ผลมากแค่ไหนคุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อประเมินความสนใจของลูกค้าตั้งแต่ก่อนที่จะออกแบบการเสนอคุณค่าได้เลยควรทำตอนไหนวิธีนี้เหมาะกับช่วงต้นของกระบวนการออกแบบเพื่อพิสูจน์ว่างานปัญหาและก็ประโยชน์ที่คุณค่า
ื้องอื่นยืนยันว่ากำลังมองหาการเสนอค่าบางอย่างด้วยความสนใจและความสำคัญสำหรับความสนใจของลูกค้าด้วยคุณก็แอดบล็อกนะคะก็คือ1เลือกคำที่ใช้สื่อคนเลือกคำที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการตรวจสอบมากที่สุดเช่นคำที่บ่งบอกถึงงานปัญหาและประโยชน์ของลูกค้าสะท้อนถึงความสนใจในการเสนอคุณค่า2การออกแบบโฆษณาการทดสอบคิดภาพหัวโฆษณาลิงก์ที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์เป้าหมายและคำโฆษณาสั้นๆที่เตะตาดูให้แน่ใจว่ามันเป็นตัวแทนรองสิ่งที่คุณต้องการทดสอบจริง3เรื่องโฆษณากำหนดงบประมาณและเริ่มโฆษณาได้เลยคุณต้องจ่ายเงินให้กับ Google Ad Work ก็ต่อเมื่อมีคนคลิกโฆษณาของคุณเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาสนใจในคลิปของคุณ4นับยอดคลิกดูว่ามีคนคลิกโฆษณาของคุณมากเท่าไหร่ถ้าไม่มีเลยอาจหมายความว่าไม่มีคนสนใจค้างไว้อยู่แล้วแม่อาจารย์ทำลิงก์เฉพาะกิจนะคะจะทำลิงก์เฉพาะกิจเพื่อสำรวจความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพันธมิตรนอกเหนือจากที่พวกเขาบอกในภาพต่างการสัมภาษณ์หรือทางโทรศัพท์ที่เป็นวิธีที่เรียบง่ายมากในการตรวจวัดว่าแท้จริงแล้วพวกเขามีความสนใจมากแค่ไหนควรใช้ตอนไหนวิธีนี้ใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการแต่เหมาะเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมที่สร้าง MVP เป็นเรื่องยากเช่นสินค้าอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องสำอางแบรนด์ SK2 นะคะลิงก์ในการกระจายข่าวสารข้อมูลมากมายทั้งลิงก์เว็บไซต์ลิงก์ช่อง YouTube Facebook 1 นะคะสร้างลิงก์จัดทำลิงก์ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดของคุณ2นำเสนอและติดตามผลเล่าแนวคิดของคุณให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือว่าพันธมิตรฟังจากนั้นก็ส่งลิงก์ดังกล่าวให้พวกเขาทางอีเมลพร้อมทั้งบอกว่าการคลิกเข้าไปจะทำให้พวกเขาได้รับรู้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น3เรียนรู้ความสนใจที่แท้จริงตรวจสอบว่าพวกเขาเข้าไปตามลิงก์ดังกล่าวหรือไม่ถ้าไม่ก็อาจหมายความว่าพวกเขาไม่สนใจแนวคิดของคุณหรืออาจมีงานปัญหาและประโยชน์ของอย่างอื่นที่สำคัญกว่า MVP หลากหลายรูปแบบนะคะ MVP ก็คือ Minimal Viable Product นะคะ Product ที่เล็กที่สุดที่สามารถใช้งานได้ MVP หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่พอใจใช้การได้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่โด่งดังโดยมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความสนใจที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาจริงพร้อมทั้งปรับให้เข้ากับการทดสอบการเสนอคุณค่าเป้าหมายของการทดลองด้วย MVP คือต้องใช้เวลาน้อยมีต้นทุนต่ำและได้ผลลัพธ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนใหญ่แล้ว MVP จะถูกนำมาใช้เพื่อสำรวจความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพันธมิตรทำให้การนำเสนอคุณค่าสมจริงยิ่งขึ้นใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อให้การเสนอคุณค่าของคุณจับต้องได้และสมจริงยิ่งขึ้นจากนั้นก็นำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและพันธมิตรก่อนจะสร้างมันขึ้นมาค่ะเอกสารข้อมูลนะคะก็จะมีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอคุณค่าที่คุณคิดไว้แผ่นพับก็จะเป็นการอธิบายแนวคิดในการเสนอคุณค่าในรูปแบบของแผ่นพับสตอรี่บอร์ดก็คือจะเป็นการเล่าเรื่องราวของลูกค้าด้วยภาพเพื่อสาธิตการเสนอคุณค่าหน้าเว็บไซต์ก็คือจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอคุณค่าที่คงคิดไว้แบบคร่าวๆบรรจุภัณฑ์จะเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นตัวแทนการเสนอคุณค่าที่คงคิดไว้คลิปวิดีโอก็จะเป็นการสาธิตการเสนอคุณค่าที่คุณคิดไว้หรือว่าอธิบายการทำงานของมันค่ะเรียนรู้ด้วย MVP ที่ใช้งานได้จริงสร้างตัวต้นแบบเพื่อการทดลองกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพันธมิตรเพื่อเรียนรู้ตัวต้นแบบเพื่อการเรียนรู้สร้างตัวต้นแบบที่ใช้งานได้จริงซึ่งมีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ต้องใช้ก็คือกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดฉากก็คือการสร้างสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าลูกค้ากำลังมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าหรือการบริการของจริงคุณต้องเป็นผู้อยู่หลังฉากเพื่อทำให้มันทำงานอย่างจริงมากที่สุดเรากับคุณกำลังเชื่อมถึงนั่นเองต้องใช้ก็คือความพร้อมลุย
และนำมาปรับใช้นำความเข้าใจที่ได้จากลูกค้ามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่าการนำเสนอการเสนอคุณค่าแบบไหนที่จะเดินหน้าต่อแบบไหนที่จะโยนทิ้งแบบไหนที่จะนำมาปรับปรุงเคล็ดลับนะคะก็คือในกรณีลูกค้าองค์กรให้คุณออกแบบการเสนอคุณค่าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเช่นผู้ใช้ปลายทางผู้คุมเงินผู้มีอำนาจตัดสินใจในกรณีขององค์กรที่ไม่มั่นคงให้ดึงพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงเข้าร่วมในกระบวนการด้วยเพื่อน้อมนำให้พวกเขาเปิดรับแนวคิดและทำหน้าที่เป็นตัวแทนมุมมองของลูกค้าจัดทำเอกสารข้อมูลแผนภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อให้แนวคิดจับต้องได้มากขึ้นทำการทดสอบคู่ขนานระหว่างสองสถานการณ์ที่ต่างกันเพื่อรู้ว่าแบบไหนดึงดูดใจมากกว่าการพบปะกับลูกค้า 4-5 ครั้งทำให้ได้ข้อมูลกว้างกว้างมากพอสารสัมพันธ์กับลูกค้าและทำการทดสอบโดยใช้ตัวต้นแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นการทดลองแบบสมจริงสร้างตัวต้นแบบที่มีขนาดเท่าของจริงและการจำลองการบริการที่มอบประสบการณ์แบบเดียวกันในชีวิตจริงแล้วเชิญลูกค้ามาสัมผัสยิ่งหลักต้องใช้เวลาและเงินทุนให้น้อยเข้าไปอย่าลืมใช้ CEA เมื่อยืนยันว่าลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของคุณจริงๆรถยนต์ต้นแบบและตัวต้นแบบขนาดเท่าของจริงถูกใช้เพื่อสาเหตุการออกแบบและการทำงานของเทคโนโลยีใหม่ๆในรถยนต์มีจุดประสงค์เพื่อปฏิกิริยาของลูกค้ามากกว่าจะเลือกการผลิตจริงอย่างเช่นการเปิดตัวรถต้นแบบไฟฟ้าสุดงามในชื่อว่า Lexus LF 30 Electrify Concept นะคะก็คือภายในรถไฟฟ้าต้นแบบคันนี้นะคะจะมีที่นั่ง4ที่นั่งดีไซน์โปรกระชับกับลำตัวแบบ First Classติดตั้งมาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติพร้อมโหมดการขับขี่ต่างๆให้เลือกหน้าจอภายในรถขนาดใหญ่สามารถสั่งการได้ง่ายโดยใช้รายการสัมผัสนะคะ Guest to Control และยังได้ติดตั้งระบบเสียง Amaz Limitsan นะคะและยังได้ออกแบบให้มีระบบ AI ของรถเพื่อทำหน้าที่ต่างๆในการช่วยเหลือผู้ขับให้เกิดความสะดวกสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการจดจำหรือแนะนำเส้นทางเป็นต้นค่ะพื้นที่สร้างตัวต้นแบบนะคะพื้นที่สำหรับลูกค้าเป็นพื้นที่สำหรับลูกค้ามาร่วมสร้างประสบการณ์ที่ได้รับจากสินค้าและประสบและบริการรวมถึงเปิดโอกาสให้ได้สังเกตพฤติกรรมเชิงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาสร้างประสบการณ์แบบสมบูรณ์แบบตามความคิดนอกจากนี้อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญมาด้วยเพื่อให้พวกเขาช่วยสร้างและทดสอบแนวคิดใหม่ค่ะการเปิดตัวโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ฝ่ายพัทยาเคล็ดลับนะคะอย่าลืมทำ CDA เพื่อยืนยันความสนใจของลูกค้าเพราะพวกเขาอาจเพลิดเพลินกับการสร้างประสบการณ์ในการทดลองแต่อาจไม่ยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินในชีวิตจริงให้ทำการทดลองด้วยวิธีที่ใช้เวลาและต้นทุนไม่มากก่อนแล้วค่อยหันมาใช้วิธีนี้อย่าปล่อยให้ค่าใช้จ่ายในการทดลองด้วยวิธีนี้บานปลายยืนหลักต้องใช้เวลาและเงินน้อยที่สุดแต่พยายามมอบประสบการณ์ที่สมจริงมากที่สุดให้กับลูกค้าหน้าเว็บไซต์นะคะจุดประสงค์ของการทดสอบด้วยหน้าเว็บไซต์ก็คือเพื่อพิสูจน์สมมติฐานอย่างน้อย1ข้อไม่ใช่เพื่อรวบรวมอีเมลของผู้คนหรือขายสินค้าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงผลพลอยได้และควรใช้วิธีนี้ตั้งแต่เริ่มเพื่อหาคำตอบว่างานมีปัญหาและประโยชน์ที่คุณตั้งใจจะมุ่งเน้นรวมถึงการเสนอคุณค่าของคุณนั้นมีความสำคัญมากพอที่จะทำให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมบางอย่างหรือไม่ถ้าดึงกำลังใช้ร่วมกับการทดสอบคู่ขนานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างหน้าเว็บสองหน้าว่าแบบใดเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าพร้อมทั้งตรวจและความเคลื่อนไหวของผู้เยี่ยมชมโดยใช้ Heatmap เพื่อดูว่าพวกเขาคลิกบริเวณไหนในเว็บไซต์บ้างยอดการเยี่ยมชมดึงดูดผู้เยี่ยมชมโดยโฆษณาเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆให้ผู้เน้นไปยังกลุ่มหมายที่รับการศึกษาไม่ใช่ใครก็ได้เคล็ดลับนะคะก็คือพยายามสร้างหน้าเว็บไซต์ในแบบที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจว่าคุณมีสินค้าหรือบริการมานำเสนอจริงยิ่ง CEA ดูสมจริงมากเท่าไหร่อย่างเช่นการจำลองขายคุณก็จะยิ่งได้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นถ้าการเสนอคุณค่าของคุณเป็นเรื่องจริงสมมติให้บอกความจริงกับกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองเสร็จสิ้นแล้วมอบอะไรเพื่อเป็นการขอบคุณหน้าเว็บไซต์ที่คุณทำการทดลองอาจดูแบบเดิมๆในส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วการทดสอบคู่ขนานนะคะเป็นเทคนิคในการเปรียบเทียบพลังของตัวเลือก2แบบหรือมากกว่านั้นเราจะใช้เทคนิคดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบพลังของการเสนอคุณค่าแต่ละชุดหรือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานปัญหาและประโยชน์ของลูกค้าให้มากขึ้นทำการทดสอบคู่ขนานการทดสอบคู่ขนานมักถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบหน้าเว็บไซต์อย่างน้อย2แบบซึ่งถูกสร้างขึ้นมาให้มีจุดที่แตกต่างกันอย่างเช่นการออกแบบ
ช่วยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าเว็บไซต์แต่ละแบบส่งผลต่อพฤติกรรมแตกต่างกันหรือไม่นอกจากนี้ตัวอย่างนะคะทดสอบคู่ขนานกับชื่อหนังสือทำการทดสอบชื่อหนังสือ3ชื่อกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ Business Model Generation.com นะคะจำนวนมากกว่า 120,000 คนตลอดระยะเวลา5สัปดาห์เราใช้ CTA หลายรูปแบบอย่างแรกคือการคลิกปุ่มอ่านเพิ่มเติมอย่างที่2คือการกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับความเข้าใจของหนังสืออย่างที่3ก็คือการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานปัญหาและประโยชน์ของผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ให้ดีขึ้นและเราขอแชร์พวกเขาด้วยคลิปวิดีโอที่อธิบายเรื่องแม่แบบการเสนอคุณค่าเคล็ดลับนะคะการทำการทดสอบโดยใช้ตัวเลือกแบบเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเพื่อให้คำตอบได้ชัดว่าสิ่งใดให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนั้นใช้ Google Adwords หรือเครื่องมืออื่นในการดึงดูดผู้เข้ามาร่วมทดสอบค่ะผลลัพธ์ที่ได้ควรมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่ะใช้เครื่องมือต่างๆเช่น Google Website Optimizer มาช่วยในการทดสอบคู่ขนานค่ะเกมสร้างนวัตกรรมค่ะลูคโฮมาคิดคนเกมสร้างนวัตกรรม innovation game ขึ้นมาเพื่อให้ออกแบบการเสนอคุณค่าได้ผลดีขึ้นด้วยการให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายร่วมเล่นเกมด้วยการโดยจะเล่นแบบออนไลน์หรือเจอตัวกันก็ได้ซึ่งจะมีทั้งหมด3เกมคือเกมซื้อคุณสมบัติเกมคิดประดุษและเกมเรือเร็วค่ะเกมเรือนะคะจะมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาว่าอะไรคือปัญหาสำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกค้าทำงานไม่สำเร็จนะคะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเข้าใจปัญหาที่ลูกค้าเผชิญอยู่อย่างถูกต้องหรือไม่ค่ะผู้ค้าจะระบุปัญหาอุปสรรคความเสี่ยงที่สุดแล้วให้พวกเขาทำงานสำเร็จออกมาอย่างชัดเจนโดยการเปรียบเทียบกับเรือเร็วที่ห่วงด้วยเสมอค่ะวิธีการเล่นก็จะมีการเตรียมแผนใหญ่ที่เป็นภาพเรือลอยอยู่กลางทะเลนะคะ2ระบุปัญหาเชิญชวนลูกค้าให้เขียนปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงที่ขัดขวางการทำงานให้สำเร็จค่ะโดยเขียนหนึ่งข้อต่อกระดาษคนอีกหนึ่งแผ่นค่ะและให้นำไปแปะเป็นสมองของเรือลำนั้น3วิเคราะห์อันผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าค่ะเคล็ดลับนะคะคือคุณอาจเปลี่ยนจากเรือเร็วเป็นเรือใบเพื่อพิจารณาปัญหาและประโยชน์ไปมองกันเมื่อมีเรือใบคุณก็สามารถตั้งคำถามว่าอะไรจะทำให้เรือแล่นเร็วขึ้นเพิ่มเติมจากที่สมองเรือเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่ขวางให้ช้าลงค่ะเก็บคนมาเรียนต่อไหมเนี่ยมีอยู่ธรรมดาบ้านไงไม่ใช่ไม่ใช่สามรอบที่เล่นมีคนในห้องต่อไปอ๋อมีแล้วแต่ไม่มีต่ออะไรเลยไม่ได้ยูทูบได้หรอกเล่นเลยเพิ่มเติมหมดแล้วเอาต่อผมเพิ่งเล่นแบบไม่สนุกว่าเล่นอ่านอะไรขนาดนี้เล่นอยู่หน้าต่อเลยต่อนะเกมคิดเป็นสูตรพันค่ะวัตถุประสงค์ทำความเข้าใจกับปัญหาและประโยชน์ของลูกค้านะคะวิธีการก็คือ1ออกแบบว่าเราจะมีการเชิญลูกค้าเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันโดยมอบกล่องไม้และขอให้พวกเขาออกแบบปัจจุบันค่ะ2นำเสนอนะคะก็คือขอให้ลูกค้าจินตนาการว่าพวกเขาเป็นพนักงานขายค่ะ3จดบันทึกนะคะสังเกตและจดบันทึกข้อความโฆษณาค่ะเกมซื้อคุณสมบัตินะคะ1ค่ะเลือกคุณสมบัติและตั้งราคาด้วยคุณสมบัติที่คุณต้องการทดสอบค่ะ2กำหนดงบประมาณค่ะผู้เล่นต้องตัดสินใจว่ากันว่าจะซื้อคุณสมบัติไหน3เปิดโอกาสให้ซื้อค่ะขอให้ผู้เล่นจัดสรรงบประมาณให้กับคุณสมบัติตามที่ต้องการค่ะข้อ4วิเคราะห์ผลลัพธ์นะคะก็คือวิเคราะห์ว่าคุณสมบัติใดได้รับความสนใจมากที่สุดและถูกซื้อไปค่ะการจำลองการขายนะคะเป็นวิธีการขายในการทดสอบว่าลูกค้าสนใจสินค้าและบริการจริงๆหรือไม่เป้าหมายคือทำให้ลูกค้าเชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อสินค้าจริงๆค่ะซึ่งมี2แบบคือซื้อออนไลน์และแบบตัวต่อตัวค่ะแบบออนไลน์นะคะจะมีการทดสอบ3อย่างคือดูว่าลูกค้าสนใจหรือไม่ดูจากกลุ่มซื้อเลย2ดูว่าราคาเป็นผลต่อความสนใจของลูกค้าหรือไม่3รวบรวมข้อมูลและด้วยการจำลองการทำธุรกรรมค่ะแบบเจอตัวนะคะก็จะเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกผลิตภัณฑ์ขึ้นในแคตตาล็อกประมาณ1ว่าขายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าที่ขายให้รับค่ะก็คือไม่ต้องกลัวว่าการจำลองการขายจะทำให้คุณไม่พอใจหรือส่งผลเสียค่ะโดยจะทำสิ่งต่อไปนี้นะคะชี้แจงว่าคุณกำลังทำการทดลองหลังจากลูกค้าดำเนินการซื้อเรียบร้อยแล้ว2บอกลูกค้าตามตัวว่าข้อมูลใดจะถูกเก็บไว้และข้อมูลใดจะถูกลบแล้วก็3นะคะอย่าเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไว้ค่ะแล้วก็4มอบอะไรบางอย่างให้พนักงานของผู้เข้าร่วมค่ะการเปิดจองล่วงหน้า
คุณค่ะนอกโลกออนไลน์นะคะถึงแม้ว่าการวางมัดจำเอกสารแสดงเจตจำนงและลายเซ็นจะไม่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายแต่มันเป็นวิธีที่ทำให้มีแรงผลักดันในการทดสอบว่าคุณรู้ความเป้าหมายยินที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ค่ะรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะกระบวนการทดสอบค่ะเป็นเครื่องมือทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ใช้ในการกำหนดสิ่งที่ต้องทดสอบและวิธีทดลองเพื่อให้แนวคิดกลายเป็นจริงโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. ทดสอบอะไรทำแม่แบบเสนอคุณค่าและแม่แบบโมเดลธุรกิจเพื่อให้เห็นชัดว่าแนวคิดจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรค่ะการหาสมมติฐานที่สำคัญต่อแนวคิดก็จะง่ายขึ้นให้เริ่มทดสอบสมมติฐานที่สำคัญที่สุดในลำดับแรกค่ะ 2. ทดสอบอย่างไรก็คือเขียนอธิบายลงในบัตรทดสอบว่าคุณจะทดสอบสมมติฐานที่สำคัญที่สุดอย่างไรและวัดผลสิ่งใดบ้างก็3ค่ะจินตนาการมองเป้าหมายเอาไว้และดูให้ได้เลยว่าคุณกำลังคืบหน้าเข้าติดตามว่าคุณกำลังพัฒนาแนวคิดได้เริ่มเป็นธุรกิจที่จะทำกำไรและขยายขนาดได้หรือไม่ค่ะตรวจวัดความคืบหน้านะคะซึ่งจะมีขั้นตอนก็คือ1ออกแบบแนวคิด2สร้างโปรโตไทป์โมเดลธุรกิจและเสนอคุณค่า3นำโมเดลธุรกิจไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งค่ะ4ได้สมมติฐานเกี่ยวกับลูกค้าเป็นจริง5ออกไปพบลูกค้าเพื่อยืนยันความสนใจของลูกค้าค่ะแล้วก็6การเสนอคุณค่าใช้ได้จริงหรือไม่เพื่อพิสูจน์กับลูกค้า7โมเดลธุรกิจใช้ได้จริงเพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลลูกค้า8ติดตามโมเดลธุรกิจเพื่อสร้างก่อนค่ะกำลังความคืบหน้านะคะ1. ทดสอบอะไรไปแล้วบ้างใช้แม่แบบเสนอคุณค่าแม่แบบโมเดลธุรกิจในการติดตามว่าคุณได้ทำการทดสอบองค์ประกอบอะไรไปแล้วบ้าง2กำลังทดสอบอะไรอยู่และได้เรียนรู้อะไรบ้างซึ่งจะติดตามการทดสอบต่างๆที่คุณกำลังวางแผนตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อสรุปได้ข้อเรียนรู้ค่ะ3คืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้วคือติดตามความคืบหน้าของคุณค่ะจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะคือปรับแต่งแนวคิด2หาสมมติฐาน3ออกแบบการทดสอบ4ทดสอบแล้วก็5สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และสิ่งที่จะทำค่ะเอาเลยนะคะก้าวแรกอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการออกแบบและทดสอบอย่างเป็นระบบผลิตภัณฑ์ของเอาเลยคืออุปกรณ์แบบไร้สายสำหรับตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดอัตราการเต้นของหัวใจและข้อมูลการนอนหลับยากของคาร์โลค่ะโมเดลธุรกิจของเอาเลยนะคะเวอร์ชัน01แนวคิดแรกเริ่มการเสนอคุณค่าโอกาสการตรวจวัดความผิดปกติของออกซิเจนในเลือดจะง่ายขึ้นมากถ้าไม่มีสายเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับหน้าจอแสดงผลค่ะการทดสอบอย่างนี้นะคะสัมภาษณ์พยาบาลสมมติฐานอุปกรณ์แบบไร้สายสำหรับต่อการใช้งานมากกว่าอาชีวะก็คือเปอร์เซ็นต์เสียงการตอบรับในแง่บวกค่ะวิธีการทดสอบคือสัมภาษณ์พยาบาลเอาผลลัพธ์ก็คือจากการสัมภาษณ์พยาบาลทั้งหมด58คน 93% ชอบอุปกรณ์ชนิดนี้ค่ะสมมติฐานถูกต้องใช้เวลา1สัปดาห์ต้องคุณสุนทรละการทดสอบนี้นะคะสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลสมมติฐานก็คืออุปกรณ์แบบไร้สายสำหรับการใช้งานมากกว่าอาชีวะก็คือเปอร์เซ็นต์เสียงตอบรับในแง่บวกวิธีทดสอบคือสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วก็คือไม่มีผู้บริหารสักคนที่ยินดีจ่ายเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ค่ะสมมติฐานไม่ถูกต้องใช้เวลา1สัปดาห์ต้องคืนสู่ลาล่าค่ะโมเดลไม่ถูกหมายเลยมันก็ต้องไทยก่อนถูกไหมเปลี่ยนทีมเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเริ่มใหม่เลยที่เขาสอนการไฮบอร์ดเอาต่อทำไมทดสอบ 1B นะคะคือการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลสมมติฐานคืออุปกรณ์แบบไร้สายสำหรับการใช้งานมากกว่าตัวชี้วัดเปอร์เซ็นต์ของเสียงตอบรับในแง่บวกวิธีทดสอบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลผลลัพธ์คือไม่มีผู้บริหารสักคนยินดีจ่ายเงินซื้ออุปกรณ์นี้โดยบอกว่าประเด็นไม่อยู่ที่ความสะดวกแต่อยู่ที่ราคาสมมติฐานไม่ถูกต้องใช้เวลา1สัปดาห์ต้องคุณสุนทรละเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าค่ะโมเดลธุรกิจของเราเวอร์ชั่น2นะคะคือปรับแต่งแนวความคิดเสนอคุณค่ามอบความสะดวกสบายใจให้กับพ่อแม่อุปกรณ์ไร้สายที่เก็บข้อมูลการอัตราการเต้นของหัวใจหลอดออกซิเจนและการนอนหลับของทารกจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนของพ่อแม่ทางระบบบูมบูนพร้อมทั้งมีเสียงแจ้งเตือนว่าวางจำหน่ายในร้านขายของใช้เด็กงานการทิ้งครั้งแรกหลังจากใช้ไป1สัปดาห์นะคะคือเปลี่ยนทิศจากกลุ่มลูกค้าจากพยาบาลและโรงพยาบาลพ่อแม่ที่กังวลค่ะ
การทดสอบที่2นะคะคือการสัมภาษณ์พ่อแม่สมมติฐานคือพ่อแม่ยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สายค่ะตัวชี้วัดก็คือเปอร์เซ็นต์ของพ่อแม่ที่ยินดีจะซื้อแล้วก็วิธีการทดสอบคือสัมภาษณ์บรรดาคุณแม่ค่ะคนเราก็คือจากการสัมภาษณ์คุณแม่ทั้งหมด105คน 96% ยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์พร้อมทั้งบอกว่ายอดมากฉันอยากซื้อหนึ่งเครื่องตอนนี้เลยสมมติฐานนี้ถูกต้องค่ะการทดสอบที่3นะคะทำหน้าเว็บไซต์สมมติฐานก็คืออุปกรณ์แบบ2ข้อเท้าใช้งานง่ายและสะดวกตัวชี้วัดก็คือปริมาณเสียงตอบรับในแง่บวกวิธีการทดสอบคือมีผู้เข้าชม 17,000 ครั้งถูกใช้ใน Facebook 5,500 ครั้งและได้รับความคิดเห็นในแง่บวก500ครั้งจากพ่อแม่ผู้จัดจำหน่ายและบริษัทวิจัยค่ะสมมติฐานถูกต้องใช้เวลา2สัปดาห์ต้นทุน220ดอลลาร์ค่ะการทดสอบสมมติฐานที่4นะคะทดสอบคู่ขนานเรื่องการตั้งราคาค่ะสมมติฐานเปรียบเทียบระหว่างการใช้การให้เช่าและการขายค่ะที่ราคาสูงกว่า200ดอลลาร์ต่อเครื่องนะคะตัวชี้วัดนะคะยอดขายในแต่ระดับราคาค่ะวิธีการทดสอบนะคะทดสอบคู่ขนาน3รอบในเว็บไซต์ค่ะผลแล้วคือผู้เข้าร่วมทดสอบ 1,170 คนราคาที่เหมาะสมที่สุดคือ299ดอลลาร์ค่ะสมมติฐานถูกต้องใช้เวลา8สัปดาห์ต้นทุน30ดอลลาร์ค่ะโมเดลธุรกิจของ Outlet Version 3นะคะปรับแต่งแนวคิดเสนอคุณค่ามอบความสบายใจให้กับพ่อแม่ที่ไม่กังวลนักนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยซับซ้อนอย่างอุปกรณ์ติดตามสุขภาพของทารกเช่นอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนและพฤติกรรมการนอนหลับแต่ไม่มีระบบแจ้งเตือนให้กับลูกค้าอีกกลุ่มนั่นคือพ่อแม่ที่ไม่ที่กังวลมากนะคะการทดสอบที่5นะคะก็คือการสัมภาษณ์นำเสนอเอาเด็กท้าให้ลองสมมติฐานนะคะคือพ่อแม่ที่ไม่ที่กังวลนะยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์ติดตามสุขภาพของทารกแบบไร้สายที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนนะคะตัวชี้วัดคือเปอร์เซ็นต์ของพ่อแม่ที่ยินดีจะซื้อวิธีการทดสอบคือสัมภาษณ์ร้านขายของใช้เด็กโดยให้บรรดาพ่อแม่เลือกระหว่างอุปกรณ์ของเอาเด็กกับอุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันค่ะคนเราค่ะก็คือจากการสัมภาษณ์พ่อแม่ทั้งหมด81คน 20% เลือกอุปกรณ์ของอาเลยค่ะสมมติฐานถูกต้องใช้เวลา3สัปดาห์ต้นทุนศูนย์ดอลลาร์ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะทดสอบทีละขั้นตอนคือการเสนอคุณค่าของคุณขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่เพียงคนเดียวดังนั้นจงออกไปลองกับลูกค้าตามแนวคิดการพัฒนาลูกค้าและ Lean Startupให้เริ่มการทดลองที่ใช้เวลาน้อยและต้นทุนต่ำเพื่อทดสอบสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดของคุณและลดความไม่แน่นอนลงเรื่อยๆค่ะขั้นการทดลองนะคะลูกค้าอาจจะพูดอย่างหนึ่งแต่พอถึงเวลาจริงๆกับทำอีกอย่างหนึ่งดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลจากการสัมภาษณ์แต่ให้ทำการทดลองเพื่อหาหลักฐานยืนยันด้วยพยายามทำให้ลูกค้ามีพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงว่าพวกเขาสนใจชื่นชอบและยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างของคุณจริงๆค่ะรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะการทำตามแนวความคิดโดยที่ไม่ทดสอบให้ดีเสียก่อนย่อมไม่ต่างอะไรกับการฝันหวังค่ะส่วนการทดสอบแต่ไม่ยอมลงมือปฏิบัตินะคะก็ทำให้หลายแนวคิดในเป็นแค่มาเลยค่าเวลาการทำตามแนวคิดที่ผ่านการทดสอบมาแล้วสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณในฐานะผู้ประกอบการได้เลยทีเดียวค่ะจงตรวจวัดความคืบหน้าในการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นธุรกิจไปทีละขั้นค่ะ